reference frame หรือถ้าเราจะย้ายไปทางด้าน rotor reference frame ก็ได้นะครับจะได้สมการที่21สมการนี้คือ dynamic model ของ induction motor ที่อ้างอิงที่ rotor reference frame นะครับแต่อะไรก็ตามนะที่เขานิยมใช้ก็คือที่อ้างอิงที่ stator reference frame นะครับนี่คือบทที่1ก็ใกล้จะจบนี่เป็นการคำนวณต่อไปนะครับเลยพูดถึงการคำนวณว่าเวลาเราคำนวณ3เฟสทำไมอินเวอร์เตอร์ถึงใช้3เฟส3สายไม่ใช้สายนิวตันนะครับอินเวอร์เตอร์ที่คอมมิชชั่นโปรดักต์ตั้งแต่ตอนหน้าที่ช้านิดหนึ่งนะครับพวกนี้คอมมิชชั่นโปรดักต์พวกนี้จะเป็น3เฟส3สายหมดนะครับต่อไฟเข้ามอเตอร์เนี่ยเอาพุทที่ต่อให้มอเตอร์เป็น3เฟส3สายไม่ว่าจะต่อแบบ Y หรือ Delta เป็น3เฟส3สายเสมอนะครับเพราะอะไรทำไมไม่ใช้สายนิวตันนะครับครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับครั้งนี้ก็วันนี้คงแค่นี้ก่อนครับ